สวัสดีครับวันนี้พบกับผมสอนสตูดิโอนะครับผมก็ในวันนี้นะทุกคนก็เป็นวันที่ว่างนะผมก็เลยแบบอยากจะพาทุกคนเนี่ยมาหาเห็ดกันในป่านะครับผมซึ่งในตอนนี้มันก็ไม่มีเห็ดที่มันแบบอร่อยมากสักเท่าไหร่นะก็จะเป็นเห็ดพวกนี้นะที่เราจะมาหานี่ภาษากะเหรี่ยงนะครับก็จะได้ว่ากือละแหมนะครับผมแต่ว่าภาษาไทยนี่อันนี้คือผมไม่รู้นะนี่สภาพหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับผมโหคือแบบนี่อันนี้คือเราสามารถกินได้นะเห็ดพวกนี้แต่ว่าเราก็ต้องไปหากันต่อนะอันนี้ถ้าสังเกตไม่ดีเห็นไหมมันจะเหมือนก้อนหินเลยนะครับโอ้ตัวนี่โอ้ใช่โอ้มันขึ้นเยอะมากเลยนะต้องดูดีๆนะทุกคนเพราะว่ามีอันนี้ดูไม่ออกเลยอะต้องดูดีๆนะทุกคนเพราะว่ามันคล้ายๆกับก้อนหินมากเลยนะครับนี่จะได้ประมาณนี้นะผมอันนี้คือเราจะไปแกะขี้ดินอะไรพวกนี้ออกไปที่บ้านนะนี่นะก็จะได้ประมาณนี้แหละโอเคก็ในวันนี้นะทุกคนผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะแล้วก็ผมก็ได้มาเข้าป่ากับแฟนนะก็จะมาหาเห็ดกันนะผมนี่วันนี้นี่แฟนคนใหม่นะทุกคนนี่ไหนนี่ก็นี่นะแฟนคนใหม่นะผู้เล่นนะทุกคนแฟนเดิมนี่แหละนะแฟนคนเดิมนี่แหละแต่ว่าเขาไปศัลยกรรมมานะผมศัลยกรรมเนี่ยหรอใช่ศัลยกรรมมาไม่ใช่ศัลยกรรมหน้าตานะนี่พูดเล่นนะทุกคนนั่นแหละโอเคก็เดี๋ยวเราคิดว่าเราจะไปหาเห็ดกันต่อดีกว่าเพราะว่าในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปรีบการหาเห็ดกันดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราจะได้เห็ดอะไรกันบ้างนะทุกคนมาโอ้ฟันผมบอกว่าเจอเห็ดเพาะนะทุกคนอู้ใช่อ่ะทุกคนนี่มันยังมีอยู่เลยอ่ะยังกินได้ยังกินได้นะกินได้โอ้ตอนแรกนึกว่ามันหมดฤดูกาลแล้วนะแต่ที่จริงมันหมดฤดูกาลแล้วนะทุกคนแต่ว่ามันแบบหลงทางนะมันลูกมันก็หลงทางอะไรแบบนี้นะนี่แล้วก็จะมาเก็บกันด้วยนะเพราะว่าเห็ดพวกนี้มันอร่อยค่อนข้างที่จะอร่อยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปกันทุกคนโอ้ทุกคนและการหาเห็ดในป่านะทุกคนคือแบบมันก็อันตรายนะจะบอกให้นี่นะถ้าเราไม่รู้จักนี่นะเราไม่มีผู้เชี่ยวชาญนี่นะคือเราอย่ามาหาโดยแบบคนเดียวนะนี่เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะเห็ดอันนี้นี่นะครับทุกคนเห็ดพวกนี้เขาจะไม่กินกันนะครับผมนี่แบบมันจะขึ้นสวยมากเลยเห็นไหมนี่คือแบบโอ้นี่นะบ้านๆเขากินนะแต่ว่าเด็กนี่เขาไม่กินนะละอองเนี่ยแบบเด็กเนี่ยเขาไม่กินกันนะเพราะว่ามันจะฝากอะไรแบบนี้นะผมนี่หรือบางอันนะทุกคนมันก็คล้ายๆกันเลยนะกับกินกับไม่กินเนี่ยแต่ว่ามันจะแตกกันนิดเดียวนะครับแต่ว่าความแตกต่างนี้ผมก็แยกไม่ออกนะก็บางทีก็ต้องให้แฟนผมดูให้นะผมนี่อันนี้มันจะมียางเห็นไหมคือเราจะไม่กินนะเพราะว่ามันทำให้มันเมานะผมนี่เห็นไหมเดี๋ยวยันออกสีขาวๆนะครับนี่เห็นไหมโอ้นี่แหละคือเขาจะไม่กินกันคือแบบนั่นแหละก็อย่างที่บอกกันทุกคนคือแบบมันก็ค่อนที่จะอันตรายนะที่เราหาเห็ดถ้าเราไม่รู้แล้วก็เรากินเนี่ยเราอาจจะเมาก็ได้นะเพราะว่าเห็ดเนี่ยมันมีทั้งมีพิษแล้วก็ไม่มีพิษบ้างอะไรบ้างนะผมนั่นแหละก็เดี๋ยวเราจะไปหากันต่อเลยทุกคนมาโอเคทุกคนนี่นะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะผม
เห็ดอันนี้กับเห็ดอันนี้นะทุกคนคือแบบมันเห็นไหมมันต่างกันนิดเดียวนะครับอันนี้เห็นไหมอันนี้กินได้นะครับอันนี้แต่ว่าอันนี้กินไม่ได้ถ้าใครไม่รู้นี่คือแบบไม่ใช่ชาเน่แบบไม่ได้นะผมให้ดูว่าทำไมกินไม่ได้นี่สีจะต่างกันนิดเดียวเห็นไหมทุกคนไม่รู้ว่าที่อื่นเขากินไหมไม่รู้ว่าที่อื่นเขากินไหมนะคะแต่ว่าที่นี่ไม่กินนะคะอันนี้กินแต่อันนี้ไม่กินมาดูกันนี่ข้างหลังนี่จะเป็นแบบนี้นะอันนี้กินนะทุกคนอันนี้ไม่กินคือมันจะใหญ่กว่าใช่ไหมคะใช่มันจะกว้างแล้วก็มันจะแข็งกว่าอันนี้อ๋อสีมันต่างกันนิดเดียวแต่ว่าเราดูข้างหลังมันจะมียางทั้งสองอันเลยแต่ว่าอันนี้เขาไม่กินนะคะไม่รู้ว่าที่อื่นกินหรือเปล่าแต่ว่าที่หมู่บ้านจันไม่กินนะคะนี่ดูข้างหลังนะคะเขาด้วยอะไรตรงเนี้ยจันไม่รู้นะคะหลังเห็ดนี่นะอันนี้ก็ไม่กินนะครับผมใช่อันนี้กันนั้นแต่ว่าอันนี้คือใช่ไหมนี่คือกินนะอันนี้เหมือนเนื้อไก่เลยเนี้ย นั่นแหละโอเคก็จะมีทั้งเห็ดอันตรายแล้วก็เห็ดกินได้นะครับผมนี่เราก็มาเจออีกแล้วอันนี้กินได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนได้แต่บางคนเขากินอันเนี้ยเขาด้วยเหรอนี่มันมียังเราไม่กินนะครับโอเคก็ไปหากันต่อโหทุกคนปูนี่มันกินด้วงนะทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับนี่กินด้วงเห็นไหมโอ้คือแบบด้วงแล้วผมอันนี้ไม่รู้ว่าดูออกหรือเปล่านะครับเป็นด้วงนะครับอันนี้คือว่าปูมันกินด้วงนะครับอันนี้นะทุกคนกินได้นะคะจะมีรสชาติเปรี้ยวนะทุกคนเป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะที่สามารถใช้แทนส้มปล่อยได้นะทุกคนถ้าทํากับข้าวนะคะใช้แทนมะขามเปียกได้นะทุกคนจะมีรสชาติเปรี้ยวนะคะนอกจากอันนี้นะทุกคนที่กินได้แล้วนะคะนี่เดี๋ยวฉันจะให้ดูเนี่ยเป็นต้นแบบนี้ทุกคนแต่ว่าต้นจะใหญ่หน่อยนะคะนู่นๆๆนี่มานี่มานี่เดี๋ยวฉันจะให้ดูกินได้ใช่มั้ยนี่เลยนะคะแต่ว่าเขาจะมีผลที่สามารถกินได้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะทุกคนที่ชาวบ้านเขาเข้าป่าไปเก็บใบหลังคาใบตองเตืองทุกคนนี่อันนี้มันจะแห้งแล้วนะคะนี่นี่สามารถกินได้เขาจะกินตรงเนี่ยค่ะเนื้อมันเม็ดมันข้างในเนื้อมันจะเป็นเม็ดนะคะทุกคนกินได้นะคะมันจะมีทั้งรสชาติเปรี้ยวหวานแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็หวานนะคะทุกคนนี่นะคะต้นนี้ก็จะมีมะขามป้อมนะคะนี่กินได้นะคะทุกคนในป่าแบบนี้นะทุกคนถ้าเรารู้จักพืชที่กินได้นี่มีหลายอย่างเลยนะทุกคนมีผลไม้มีพืชหลายอย่างเลยนะคะเดี๋ยวถ้าจันเจออะไรที่กินได้นี่จันจะให้ทุกคนดูค่ะโอเคทุกคนก็ในตอนนี้นะคือเราก็ได้หาประมาณระยะหนึ่งแล้วนะก็ยังโอ้เรามาเจอแล้วทุกคนเนี่ยเห็นบัตรแดงนะครับผมแต่ว่ามันเจอเล็กๆนะครับนี่โอเคก็เดี๋ยวเราจะไม่เก็บดีกว่าเพราะมันเล็กไปนะคือที่จริงแล้วกินได้นะแต่ว่ามันเล็กไปนะสำหรับผมก็อยากจะหาแบบอันที่มันใหญ่ๆนะตอนนี้เราก็หาประมาณระยะหนึ่งแล้วนะคือแบบในตอนนี้อากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนขึ้นเรื่อยๆนะผมและตอนนี้ผมก็อยู่ในข้างหลังคนเดียวนะแฟนผมนี่น้ำผมตั้งไกลแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมลงไปเก็บเห็ดที่ข้างล่างนะผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปดูการที่แฟนผมดีกว่าว่าได้เห็ดประมาณไหน
ประมาณไหนนะทุกคนมาโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูเห็ดแฟนกันนะครับผมที่เขาได้มานะไหนขอดูเห็ดหน่อยได้เห็ดนิดเดียวแล้วก็ได้แผลมันนี่ทุกคนเห็ดที่เราได้มานะโอ้เห็ดทานเห็ดน้ำหมากเห็ดแป้งเนี่ยทุกคนนี่นะก็จะมีทั้งหลายสีเลยนะอันนี้คือกินได้หมดเลยนะทุกคนนี่เห็ดที่เราได้มาอันนี้จะเป็นเห็ดถ่านนะครับผมเห็ดถ่านนะครับอันนี้จะเป็นเห็ดปูอะไรเห็ดปูคือแฉะแล้วก็อันนี้เห็ดน้ำหมัดนะครับผมอันนี้ภาษาไทยไม่ได้เรียกเห็ดปูนะภาษากระเดงเรียกคือแฉะแต่ว่าเรียกมาจากเห็ดปูนะครับผมแล้วก็มีนี่ลูกเดียวนะครับนี่เรียกไม่ถูกเห็ดพอดนะครับผมเห็ดเพาะครับนั่นแหละนะทุกคนคือแบบสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ได้มาหาเห็ดคือแบบแต่ว่าอากาศมันร้อนนะทุกคนก็เราก็ใช่ครับผมแบบเราก็แบบเดินไม่ไหวนะนี่คือเราเดินมาประมาณชั่วโมงกว่านะถ้าเราหาอีกมันก็ได้อีกนะทุกคนเนี่ยทั้งหมดที่ได้คนอื่นเขามากัน6 โมง 5 โมงนู่นน่ะเหรอใช่เนี่ยทุกคนคือแบบตอนนี้คือเราก็ได้มาหาเห็ดแล้วก็แบบอากาศร้อนนะก็เดี๋ยวเราก็คิดว่าจะกลับบ้านแล้วนะคือแบบสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะให้ทุกคนรู้ว่านี่คือวิถีชีวิตที่คนแบบชนบทอยู่ในป่าในเขานะครับผมเขาใช้ชีวิตกันแบบนี้ก็จะมาหาเห็ดอะไรต่างๆนี่คือเดี๋ยวเราก็จะกลับไปทำกับข้าวนะอันนี้แต่ว่าเราจะไม่ถ่ายให้แล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็เดินมาก็เหนื่อยมาพอสมควรนะแบบถึงแม้เราจะเดินไม่นานแต่ว่ามันก็ค่อนที่จะเหนื่อยมากนะผมเพราะว่าดูแสงอาทิตย์นะผมคือแบบฟ้าแบบร้อนจ้าๆเลยนะก็เดี๋ยวเราก็คิดว่าเราจะกลับบ้านแล้วที่จริงแล้วในป่านี้คือแบบมันก็มีผักอะไรตั้งเยอะแยะอีกนะผมมันมีตั้งหลายแบบอันนี้คือเราถ่ายมาให้แบบอันนี้ทั้งหมดรวมทั้งหมดนี้นิดเดียวนะถ้าแบบในป่านี้ถ้าเป็นฤดูกาลแต่ละฤดูกาลเนี่ยมันก็จะมีคนละแบบนะอันนี้คือมันไม่ได้เป็นป่าอุดมสมบูรณ์นะป่าแถวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบป่าตองตึงนะครับผมก็จะมีเห็ดพอดส่วนมากก็จะมีเห็ดนะในป่าแถวนี้เนี่ยแต่ผักเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะมีไม่ค่อยเยอะเท่าเห็ดนะครับผมเห็ดนี่มันมีทั้งกินไม่กินมันมีหลายชนิดนะแต่ละฤดูกาลเนี่ยมันก็จะขึ้นแต่ละชนิดกินบ้างไม่กินบ้างกินบ้างไม่กินบ้างประมาณนี้นะโอเคก็นั่นแหละก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะทุกคนแล้วก็คงไม่ได้ยาวนะก็เดี๋ยวเราก็คิดว่าจะกลับบ้านกันแล้วนะผมถ้าใครที่ชอบใจคลิปวิถีชีวิตแบบนี้นะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะผมแล้วก็ชันจิรานะคะทุกคนนั่นแหละนะทุกคนโอเคก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย